โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องแม็กนราธิปนะครับก็สำหรับในช่องนี้นะครับจะเป็นช่องที่ผมจะมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็ความรู้ในการเทรดที่ผมได้ศึกษามาให้กับเพื่อนๆกันนะครับเพราะผมเชื่อว่าความรู้ต่างๆเหล่านี้ที่ผมได้ศึกษามามันน่าจะดีมีประโยชน์และน่าจะช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆดีขึ้นได้นั่นเองนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์ตอนผมเริ่มต้นเทรดให้เพื่อนๆฟังกันนะครับว่าตอนที่ผมเริ่มต้นเทรดเนี่ยผมทำกำไรได้เลยไหมขาดทุนหรือเปล่าแล้วผมได้เรียนรู้อะไรบ้างจากจุดเริ่มต้นนี้และถ้าเกิดว่าผมอยากจะฝากอะไรถึงเพื่อนๆมือใหม่ที่กำลังเริ่มต้นอยู่ผมอยากฝากอะไรเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้กันนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่ากดกันแล้วเราไปเข้าสู่เนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้กันเลยครับก็สลับจุดเริ่มต้นของผมนะครับผมเริ่มต้นในตลาดแรกที่ตลาด Forex นะครับเหตุผลที่ผมเริ่มต้นที่ตลาด Forex นะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผมเห็นมีรุ่นพี่นะครับที่เขาสามารถที่จะทำกำไรจากตลาดนี้ได้ชนิดที่แบบว่าเป็นกอบเป็นคำเลยนะครับแล้วผมก็เห็นแล้วก็สนใจนะครับว่าแบบมันสุดยอดมากนะมันไม่ต้องไปขายของให้กับใครมันไม่ต้องเอาความสำเร็จไปฝากไว้กับใครนะครับเราแค่พัฒนาตัวเองพัฒนาความรู้แล้วก็พัฒนาฝีมือให้เก่งขึ้นเราก็ประสบความสำเร็จได้แล้วนะครับผมเห็นแล้วแบบมันก็เกิดอินสปิเรชันเนาะผมก็เลยเลือกกระโดดเข้ามาในตลาดนี้ตามรุ่นพี่ผมนั่นเองนะครับแล้วก็ผมอยากจะทำให้ได้แบบเขาด้วยนั่นเองครับมีเขาเป็นไอดอลประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือตลาดแรกที่ผมเข้ามานะครับก็คือตลาด Forex นั่นเองนะครับเข้ามาเพราะว่าเห็นคนประสบความสำเร็จแล้วก็เข้าตามนั่นเองครับอารมณ์แบบเป็นแมงเม่าหน่อยๆนะครับอ่ะก็ตอนนั้นนะครับจำได้ว่าผมเพิ่งกระโดดเข้ามาได้แค่ประมาณอาทิตย์เดียวเลยนะครับแค่สัปดาห์เดียวเองนะแล้วผมก็ลงทุนเลยนะครับซึ่งสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ฟังมาจนถึงตรงนี้นะครับน่าจะแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวสัปดาห์เดียวมันยังไม่เข้าใจคำว่าการเทรดเลยด้วยซ้ำมั้งนะใช่ถูกต้องนะครับที่จริงเนี่ยสัปดาห์เดียวเนี่ยตอนนั้นผมแทบจะไม่มีความรู้แล้วก็แทบไม่มีอะไรในหัวเลยนะครับหรือพูดง่ายๆนะครับความรู้ในหัวที่เกี่ยวกับการเทรดเนี่ยแทบจะเป็นศูนย์เลยนะครับคือไม่มีอะไรเลยนะครับก็ตอนนั้นเนี่ยกระโดดเข้ามาด้วยทุนประมาณ 20-50 เหรียญนะครับประมาณนั้นนะจำตัวเลขไม่ได้นะครับแต่คร่าวๆประมาณ 20-50 เหรียญนะครับแล้วก็แน่นอนครับผมเพิ่งเข้ามาได้ในอาทิตย์เดียวเนาะความรู้ก็ยังไม่มีนะครับหรือพูดง่ายๆแทบไม่มีอะไรในหัวเลยนะครับในจุดเริ่มต้นของผมนี้ผมก็เลยขาดทุนนั่นเองนะครับ 20-50 เหรียญตรงนั้นก็หายวับไปเลยนะครับก็เฮิร์ตอยู่นะก็เฮิร์ตอยู่เหมือนกันนะครับตอนนั้นจำได้ว่าอายุยังน้อยอยู่ด้วยนะครับ20-50เหรียญนี้ถือว่าโหเป็นเงินที่ก้อนใหญ่มากเลยนะถ้าเปเป็นเงินไทยก็คือแบบ500-600ถึงเกือบ1,000 กว่าบาทเกือบ2,000 บาทเลยนะครับตอนนั้นคือมันค่อนข้างที่จะแบบเฮิร์ตอยู่ในระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ว่าหลังจากที่ผมขาดทุนไปนะครับผมก็ไม่ได้ท้อแล้วก็ไม่ได้เลิกไปเลยนะครับผมก็พยายามที่จะเรียนรู้เรื่อยๆนะครับศึกษามาเรื่อยๆนะครับพยายามหาข้อผิดพลาดให้เจอนะครับว่าที่เราขาดทุนไปในครั้งที่แล้วเนี่ยขาดทุนไปได้ยังไงมันเกิดอะไรขึ้นผมพลาดตรงไหนมีอะไรที่ผมยังไม่รู้นั่นเองนะครับเสร็จแล้วผมก็เอาข้อผิดพลาดต่างๆเหล่านี้นะครับมาแก้ไขมาทบทวนให้ดีเพื่อที่ผมจะได้เก็บเอาข้อผิดพลาดต่างๆเหล่านี้มาแก้ไขแล้วก็ทบทวนให้ดีก่อนที่จะฝากเงินในครั้งต่อๆไปนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับถ้าพูดให้เข้าใจกันง่ายๆนะครับก็คือผมจะเคลียร์ข้อผิดพลาดเหล่านี้เนี่ยให้ได้ก่อนที่จะฝากเงินในครั้งต่อไปนั่นเองนะครับเพื่อให้ทุนก้อนต่อไปไม่พลาดเหมือนเดิมอีกนั่นเองนะครับซึ่งผมก็วนเวียนอยู่แบบนี้มาหลายปีเลยนะครับถึงจะมีประสบการณ์มากขึ้นแล้วก็เริ่มทำกำไรได้นะครับแต่ว่าตอนที่ผมทำกำไรได้มันก็ไม่ได้เยอะนะครับมันแค่ประมาณ5-10 เหรียญเท่านั้นเองนะครับก็คือเหมือนกับแบบว่าพอเริ่มเดินได้เท่านั้นเองนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็พัฒนาความรู้มาเรื่อยๆนะครับจนมาถึงทุกวันนี้อย่างที่เพื่อนๆเห็นนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือจุดเริ่มต้นของผมนั่นเองนะครับก็ถ้าสรุปให้เข้าใจกันง่ายๆนะครับคือผมก็ไม่ได้เริ่มต้นแบบสวยหรูเนาะจุดเริ่มต้นก็คือเริ่มมาก็ขาดทุนเลยนั่นเองนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ยอมแพ้แล้วก็พัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆจนมาทํากําไรได้นั่นเองนะครับนี่เลยก็คือจุดเริ่มต้นของผมนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับในจุดเริ่มต้นของผมนี้นะครับสิ่งที่ผมได้เรียนรู้ก็จะมีอยู่ประมาณ4ข้อนะครับที่เป็นข้อสำคัญด้วยกันนะครับซึ่งผมก็ลิสต์ออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังกันนะครับก็สำหรับอย่างแรกเลยนะครับที่ผมได้เรียนรู้นะฮะก็คือต
ต้องหมั่นทบทวนข้อผิดพลาดนะครับสิ่งที่ผมทำประจำทุกครั้งนะครับเวลาที่ผมเทรดแพ้เนี่ยก็คือผมจะทบทวนข้อผิดพลาดเสมอนั่นเองนะครับว่าที่ผมขาดทุนไปในครั้งที่แล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเพราะว่าผมพลาดเองเพราะตลาดไม่เป็นใจหรือว่าเพราะผมยังไม่ได้เข้าใจเทคนิคที่ผมใช้หรือมันเพราะอะไรนั่นเองนะครับผมจะทบทวนข้อผิดพลาดแบบนี้นะครับทำแบบนี้เสมอแล้วก็ผมจะพยายามเคลียร์ข้อผิดพลาดต่างๆเหล่านี้ให้ได้ก่อนที่ผมจะฝากเงินในครั้งต่อไปเสมอนะครับผมจะพยายามทำแบบนี้อยู่เสมอเลยนะครับก็เพื่อที่ว่าเงินทุนก้อนต่อไปมันจะได้ไม่พลาดเหมือนเดิมอีกนั่นเองนะครับอันนี้ก็คืออย่างแรกที่ผมได้เรียนรู้มานะครับถ้าสรุปให้เข้าใจง่ายก็คือถ้าเราแก้ไขมันได้ตลอดเราก็จะเก่งขึ้นตลอดเก่งขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือข้อแรกที่ผมได้เรียนรู้จากจุดเริ่มต้นของผมนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ข้อต่อมานะครับก็คืออย่ายอมแพ้นะครับแน่นอนครับว่าถ้าฝึกมานานแล้วเนี่ยแต่ว่ายังทำกำไรไม่ได้สักทีใครๆก็ท้อถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเชื่อมั่นในเส้นทางนี้จริงๆและเราเชื่อว่าปลายทางมันคุ้มค่าจริงๆอย่ายอมแพ้ครับกัดฟันสู้ให้สุดแล้วไม่นานเราจะไปถึงปลายทางที่เราตั้งใจเอาไว้ครับซึ่งสำหรับข้อนี้สำคัญมากๆนะครับอย่ายอมแพ้นะครับแน่นอนครับว่าข้อนี้เนี่ยถ้าให้พูดมันง่ายแต่ถ้าให้ทำมันยากถูกต้องไหมครับแต่เชื่อผมเลยครับถ้าเราเชื่อแล้วว่าปลายทางมันคุ้มค่าสู้ให้สุดครับพอเราไปถึงปลายทางแล้วเนี่ยความท้อความเหนื่อยล้าที่เราเจอระหว่างทางเนี่ยมันจะหายไปเป็นปิดทิ้งเลยแล้วกลับกันเนี่ยเราจะได้ความภูมิใจที่เราจะภูมิใจในตัวเองมากๆเลยนะครับเราจะรู้สึกคุ้มค่ามากๆที่เรามาถึงปลายทางนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คืออย่างที่2ที่ผมได้เรียนรู้จากจุดเริ่มต้นของผมนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมานะครับสำหรับอย่างที่3ที่ผมได้เรียนรู้จากจุดเริ่มต้นของผมนี้นะครับก็คือวินัยและการจัดการเงินทุนต้องชัดเจนนะครับซึ่งช่วงแรกๆที่ผมเริ่มนะครับผมไม่มีความชัดเจนเลยนะครับผมไม่มีการตั้ง TP ไม่มีการตั้ง SL เลยนะครับเทรดก็เทรดไปเรื่อยๆคิดแค่ว่าอยากได้กำไรเยอะๆเรื่อยๆก็พอนะครับคือเมื่อก่อนตอนที่ผมเริ่มผมคิดแค่นี้จริงๆนะครับจนไม่ได้สนใจเลยนะครับว่าเฮ้ยเราจะจบที่ล้างพอร์ตหรือเปล่านะครับซึ่งมันทำให้ผมเนี่ยไม่ได้ก้าวไปข้างหน้าเลยนะครับกับการที่ผมทำแบบนี้เนี่ยที่ผมไม่มีความชัดเจนอะไรเลยเนี่ยมันทำให้ผมเนี่ยมีแต่ก้าวถอยหลังมากกว่านั่นเองนะครับซึ่งสำหรับวินัยและการจัดการเงินทุนที่ชัดเจนเนี่ยมันเป็นอะไรที่สำคัญมากๆเลยนะครับเหตุผลที่มันสำคัญนะครับเพราะว่าตัวชี้วัดที่จะชี้วัดว่าเราเนี่ยก้าวหน้าในการเทรดมากน้อยแค่ไหนมันคือผลกำไรขาดทุนในพอร์ตของเรานั่นเองนะครับถ้าพอร์ตเรายิ่งมีกำไรมากแปลว่าเราเนี่ยค่อนข้างก้าวหน้ามากนั่นเองนะครับแต่กลับกันถ้าเกิดว่าพอร์ตของเราเนี่ยมีแต่ขาดทุนแล้วก็พอร์ตเราก็ลดน้อยลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยมันแสดงให้เราเห็นชัดเจนนั่นเองนะครับว่าเราไม่ได้มีความก้าวหน้าเท่าไหร่ในการเทรดของเรานั่นเองนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะทำให้พอร์ตของเราเนี่ยเติบโตขึ้นมาได้หรือไม่ได้ทำให้พอร์ตของเราเนี่ยอยู่ในฝั่งของกำไรได้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือความสำคัญของการจัดการเงินทุนนี้นั่นเองนะครับมันทำให้เราเห็นความก้าวหน้าของเราอย่างชัดเจนแบบนี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คืออย่างที่3ที่ผมได้เรียนรู้มาจากจุดเริ่มต้นของผมนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมาอย่างที่4ที่ผมได้เรียนรู้มาจากจุดเริ่มต้นของผมนี้นะครับก็คือการมีเพื่อนร่วมทางที่ดีนั่นเองนะครับการมีเพื่อนร่วมทางที่ดีมันช่วยเกี่ยวกับการเทรดของเราได้ยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องนึงให้ฟังนะครับในช่วงแรกๆที่ผมเริ่มฝึกเทรดนี้นะครับมันก็มีนะครับที่ผมท้อมากๆถึงขั้นแบบอยากเลิกเลยนะครับแต่ว่าทุกครั้งที่ผมท้อมากๆแบบนี้นะครับผมจะพูดคุยกับเพื่อนๆที่ฝึกเทรดมาด้วยกันนะครับแลกเปลี่ยนปัญหาระบายสิ่งต่างๆให้กันฟังจนสุดท้ายเนี่ยก็กลับมาได้แล้วก็กลับมาสู้ใหม่ได้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือความสำคัญของการมีเพื่อนร่วมทางที่ดีนั่นเองนะครับก็คือเวลาที่เราท้อเนี่ยเราจะได้มีใครสักคนหนึ่งที่คอยรับฟังนั่นเองนะครับกับการเวลาที่เราท้อมากๆก็จะได้มีใครสักคนหนึ่งที่มาดึงเราขึ้นมาได้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือ4สิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากจุดเริ่มต้นของผมนี้นั่นเองนะครับสิ่งที่ผมอยากจะฝากถึงเพื่อนๆมือใหม่ทุกคนนะครับก็คือบนเส้นทางไม่ว่าจะเป็นเส้นทางไหนก็ตามแรกๆมันจะยากเสมอครับนึกถึงตอนที่เราเริ่มปั่นจักรยานครั้งแรกมันยากไหมครับนึกถึงตอนที่เราเริ่มเรียนภาษาอังกฤษแรกๆมันยากไหมครับแล้วก็นึกถึงตอนที่เราเริ่มทำสิ่งใหม่ๆที่เรายังไม่เคยทำครั้งแรกมันยากไหมครับแน่นอนครับทุกครั้งมันจะยากเสมอแต่ถ้าเกิดว่าเราเข้าใจมันมากขึ้นเราใช้เวลากับมันมากขึ้นไม่นานเดี๋ยวเราจะเริ่มชำนาญแล้วเราก็จะเริ่มเก่งขึ้นครับ
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเชื่อมั่นในเส้นทางของการเป็นเทรดเดอร์เชื่อมั่นว่าปลายทางของเส้นทางเส้นนี้มันคุ้มค่าจริงๆตั้งใจฝึกฝนตั้งใจพัฒนาความรู้แล้วไม่นานปลายทางอย่างที่เราตั้งใจเราก็จะไปถึงครับก็ฝากเอาไว้ประมาณนี้เลยครับนี่เลยนะครับก็คือสิ่งที่ผมอยากจะฝากถึงเพื่อนๆมือใหม่ทุกคนนะครับก็หวังว่าเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นข้อคิดดีๆที่จะช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆดีขึ้นนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนมีอะไรอยากจะแชร์เพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อให้เพื่อนๆมือใหม่ที่กำลังเริ่มต้นอยู่ได้เรียนรู้เพิ่มเติมจากประสบการณ์ของเพื่อนๆด้วยนั่นเองนะครับโอเคครับผมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอนี้มากๆเลยนะครับได้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปครับผมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับโอเคครับผมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอนี้กันมากๆเลยนะครับและเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ